ครับมาดูข้อ34ต่อเลยครับน้องอ่านโจทย์เลยครับครับสำหรับข้อ34กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC ซึ่งมีด้าน BC ยาว A AC ยาว B และ AB ยาว C โดยที่ด้าน A นี่ยาวกว่าด้าน B นะครับ A กำลัง2บวก B กำลัง2เท่ากับ1และ C เท่ากับ A กำลัง2ลบ B กำลัง2ถ้ามุม B มีขนาดเท่ากับ11องศาแล้วมุม A มีขนาดกี่องศาข้อนี้ก็ต้องมีความรู้เรื่องตรีโกณมิตินะครับและกฎหาความสัมพันธ์ระหว่างด้านกับมุมพี่ก็จะให้ไป2กฎเลยนะครับที่สำคัญให้เป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆนะครับอันนี้เป็นมุม A มุม B มุม C คือสามเหลี่ยม ABC ด้านตรงข้ามมุม A ยาวด้านตรงข้ามมุม A ยาว A ด้านตรงข้ามมุม B ยาว B ด้านตรงข้ามมุม C ยาว C นะครับจะมี2กฎที่สำคัญคือกฎของไซน์และกฎของโคไซน์นะครับกฎของไซน์นะครับกฎของไซน์น้องจะได้ว่าอัตราส่วนของไซน์ของมุมไหนส่วนด้านตรงข้ามมุมนั้นจะมีค่าคงที่เสมอในรูปสามเหลี่ยมใดๆนะครับอีกอันนึงคือกฎของโคไซน์หรือโคไซน์ลอนะครับกฎของโคไซน์จะได้ว่าด้านกำลังสองของเท่ากับด้านกำลังสองคือด้านที่เราสนใจเท่ากับผลบวกของด้านกำลังสองของด้านที่เหลือลบด้วย2คูณผลคูณของด้านที่เหลือนะครับคูณกับโคไซน์ของมุมตรงข้ามกับด้านที่สนใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องรู้นะครับสำหรับข้อนี้เพราะฉะนั้นเราลองมาพิจารณาสิ่งที่โจทย์ให้มาดีกว่านะครับอันนี้ก็ trivial ไม่สำคัญบอกมาเฉยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือมีตรงนี้นะครับ a มากกว่า b a กำลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับ1c เท่ากับ a กำลัง2ลบ b กำลัง2แล้วมุม b มีขนาด11องศานะครับสิ่งที่อยากทราบคือมุม a เพราะฉะนั้นก็นำข้อมูลมาวาดรูปนะครับก็ต้องวาดรูปของสามเหลี่ยม abcนะครับนี่เป็นรูปโดยประมาณนะครับภายในด้าน A อันนี้มุม A มุม C แล้วก็มุม B เขาบอกว่ามุม B นี่11องศาใช่ไหมครับอย่างนี้ส่วนด้าน A นี่ยาวกว่าด้าน B เห็นแหละและด้าน C นี่ยาวอะไรครับ C
c ยาวเท่ากับ a กำลังสองลบ b กำลังสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่จะมาดูกฎของโคไซน์ก่อนนะครับเรามาดูกันก่อนเลยกฎของโคไซน์จะได้ว่าอะไรครับจากกฎของโคไซน์นะครับเราจะหาค่าของโคไซน์ของ a โคไซน์ของ b แล้วโคไซน์ของ c ออกมาก่อนนะครับถ้าน้องลองไปดูสูตรดีโคไซน์ของ a จะเกิดจากได้เป็น b กำลังสองบวก c กำลังสองลบ a กำลังสองส่วนด้วย2 bc ใช่ไหมครับ 2 bc นะครับตรงนี้น้องเขียนใหม่ได้เป็น c กำลัง2ลบด้วย a กำลัง2ลบ b กำลัง2ส่วนด้วย2 bc ใช่ไหมครับแต่ a กำลัง2ลบ b กำลัง2คืออะไรคือความยาวด้าน c ใช่ไหมครับเขาบอกแล้วก็ได้เป็น c กำลัง2ลบ c กำลังลบ c ส่วนด้วย 2bc ดึง c ออกมาเป็น c คูณกับ c ลบ1ส่วน 2bc ก็ตัดนะครับเพราะฉะนั้น cos a ออกมาเป็น c ลบ1ส่วน 2b คราวนี้มาดู cos b ดู cos ของมุม b cos ของมุม b คืออะไรก็คือ a กำลัง2บวก c กำลัง2ลบ b กำลัง2ส่วน 2ac อันนี้น้องสังเกตได้จากสูตรนะครับสูตรที่พี่ได้ให้ไปน้องก็โซลด้านนี้มาเอานี้ไปลบและหารด้วย 2bc ก็จะได้อันนี้พี่ทำข้ามไปให้ดูเลยบวกด้วย a กำลัง2ลบ b กำลัง2ส่วนด้วย 2ac ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ a กำลัง2ลบ b กำลัง2คือความยาวด้าน c ดึง c มาเป็น c บวก1ใช่ไหมครับด้านล่างก็เหลือ 2ac ก็ตัดทิ้งได้เป็น c บวก1ส่วน 2a นะครับสุดท้ายคือ cos อะไร cos c cos c ก็จะมีค่าเท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ลบ c กำลัง2ส่วนด้วย 2ac 2ab นะครับแต่โจทย์บอกแล้วใช่ไหมครับว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2เป็นเท่าไหร่เป็น1ใช่ไหมครับโจทย์ได้กำหนดไว้แล้วเพราะตรงนี้พี่ก็ได้เป็น1ลบ c กำลัง2ส่วน2 ab นะครับเพราะสิ่งที่ได้มามี cos a มีค่าเท่ากับ c ลบ1ส่วน2 b นะครับ cos b เท่ากับ c บวก1ส่วน2 aแล้ว cos c เท่ากับ1ลบ c กำลัง2ส่วน 2ab ต่อไปพี่จะให้สังเกตน้องลองดูตรงนี้ถ้าน้องลองสังเกตดีๆc ลบ1คูณกับ c บวก1มันจะได้ c กำลัง2ลบ1ซึ่งตรงนี้มี1ลบ c กำลัง2 2b คูณกับ 2a มันจะได้ 4ab ซึ่งตรงนี้มี ab เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่มันจะตัดกันได้เป็นจำนวนคงที่สักตัวหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราลองมาพิจารณา cos a คูณกับ cos b ก่อนนะครับเราจะ cos a คูณกับ cos b จะได้เป็น c บวก1 c ลบ1ก่อนนะครับอันนี้เป็นลบโทษทีหารด้วย 2b คูณกับ c บวก1หารด้วย 2a คูณกันน้องจะได้ออกมาเป็น c กำลัง2ลบ1ส่วนด้วย 4ab ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเขียนใหม่น้องจะเขียนได้เป็น1ส่วน2คูณกับ c กำลัง2ลบ1หารด้วย 2ab หรือเขียนใหม่เป็น1ส่วน2คูณด้วยลบ1ส่วน2ก็ได้คูณด้วยอะไร
ลบ1ส่วน4 1ลบ4กำลัง2ส่วน2 ab ซึ่งตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้เราบอกแล้วใช่ไหมครับว่าคือคอสของ c ก็จะได้เป็นลบ1ส่วน2คอส c นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่คูณ2ขึ้นไปพี่จะได้เป็น2คอส a คอส b มีค่าเท่ากับลบคอส c ใช่ไหมครับแต่ถ้าน้องมองดีๆ cos c คืออะไรในสามเหลี่ยมอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเลยใช่ไหมครับว่ามุมรวมกันต้องเป็น180องศาน้องก็จะได้มุม c ของน้องคือ180ลบด้วยมุม a บวก b ใช่ไหมครับตรงนี้มุม c ของน้องคือ180ลบด้วย a บวก bใช่ไหมครับแต่ลบคอสของมุม180ลบด้วยมุมไหนคอสของมุมไหนก็จะได้เป็นลบคอสของมุมนั้นใช่ไหมครับซึ่งออกมาเป็นคอสของ a บวก b เพราะฉะนั้นถึงขั้นนี้น้องได้แล้วว่า2 cos a cos b มีค่าเท่ากับ cos ของ a บวก b พี่อยากให้น้องพิจารณาตัวนี้ตัวหนึ่งให้พิจารณาตัวนี้ก่อนนะครับน้องยังจำได้ไหมว่าคอสเขียนใหม่แล้วกันเขียนใหม่เจ้า2คอส A คอส B นี่พี่เขียนใหม่ได้เป็นคอส A คอส B บวกด้วยคอส A คอส B ใช่ไหมครับแต่คราวนี้พี่จะเติมพจน์หนึ่งลงไปคืออันนี้พี่เขียนเป็นบวกไซน์ a ไซน์ b ลงไปด้วยแต่ถ้าบวกเข้าก็ต้องลบออกอันนี้คืออะไรครับ cos a cos b บวกไซน์ a ไซน์ b ก็จะเป็น cos ของ a ลบ b cos a cos b ลบไซน์ a ไซน์ b ก็จะเป็น cos a บวก b ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้น้องได้ออกมาแล้วใช่ไหมว่า cos a ลบ b บวกด้วย cos a บวก b มีค่าเท่ากับ cos a บวก b เพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดหายน้องจะได้ว่า cos ของ a ลบ b มีค่าเป็น0ใช่ไหมครับแต่ a ลบ b มันอยู่ในสามเหลี่ยมคือแบบมันต้องอยู่ในมันต้องไม่เกิน180องศาแน่นอนถ้าคอสอะไรคอสอะไรที่ได้0คอสได้0ก็คือคอส90ใช่ไหมครับได้ว่า a ลบ b เท่ากับ90องศาแน่นอนแต่คราวนี้ไปดูที่โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์ว่ามุม b มีขนาด11องศาและมุม a มีเท่าไหร่ถ้า b 11องศาใช่ไหมครับน้องก็จะได้ว่า a เท่ากับ b บวก90องศาหรือ a ของน้องก็จะมีค่าเท่ากับ11องศาบวกกับ90องศาก็จะออกมาเป็น101องศานะครับน้องก็ต้องรู้คุณสมบัติตรีโกณมิตินะครับแล้วก็เอกลักษณ์ทางตรีโกณมิติในการแก้ข้อนี้ด้วยนะครับถ้าเราสังเกตเหมือนกับมันมี a กำลัง2ลบ b กำลัง2แล้วให้ a กำลัง2บวก b กำลัง2มาในโจทย์สูตรที่ใช้ก็ควรเป็นสูตรโคไซน์ใช่ไหมครับเพราะว่าพจน์ของ a กำลัง2บวก b กำลัง2อะไรนี่มันมีให้เห็นในสูตรของโคไซน์นะครับ
พราะฉะนั้นข้อ34ข้อนี้ก็จะตอบ101องศานะครับ